สวัสดีครับผมบอยปทุเบียนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานเจ้าตัว Bowtie Spanning Wall นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงตัว Bowtie Spanning Wall เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือ Air Lock นะครับในกระบวนการทำเบียร์นะครับเราจะเทน้ำวดลงถังหมักนะครับจากนั้นก็จะเทยีสต์ตามลงไปแล้วก็จะปิดฝาถังหมักยีสต์ก็จะไปกินน้ำตาลที่อยู่ในน้ำวดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเวลาเราหมักเบียร์เนี่ยเราไม่ต้องการให้น้ำเบียร์สัมผัสกับอากาศภายนอกนะครับเพราะว่าอากาศภายนอกเนี่ยก็จะมีพวกเชื้ออะไรต่างๆที่จะไปทำให้เบียร์ของเราเสียได้นะครับผมเบียร์ของเราก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหมักเบียร์เราจะต้องปิดฝาถังหมักนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อยากจะระบายก๊าซ CO2 ซึ่งเกิดจากกระบวนการของการหมักด้วยนะครับเพราะว่าถ้าก๊าซอัดอยู่ในถังเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการระเบิดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเจ้าตัว Air Lock ตัวนี้นะครับที่จะต้องเอาไปติดกับฝาถังหมักเวลาเราหมักเบียร์นะครับผมมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันอากาศภายนอกไม่ให้เข้าไปในถังหมักนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถระบายก๊าซ CO2 ได้ด้วยนะครับผมในการหมักเบียร์ที่ติด Air Lock แบบนี้นะครับเบียร์ที่ทำเสร็จจะยังไม่มีความซ่านะครับจะมีเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับผมเราจะต้องเอาเบียร์ไปอัดก๊าซ CO2 เพื่อทำให้เบียร์ซ่านะครับถ้าใครอัดก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นถังแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นถัง CO2 ซึ่งข้างในบรรจุก๊าซ CO2 อยู่นะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาราวๆ 3-5 วันนะครับผมแต่ถ้าใครเลือกวิธีการบรรจุขวดแล้วก็เติมน้ำตาลแลคโตสลงไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาราวๆ 7-14 วันเลยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการทำให้เบียร์ซ่านานพอสมควรนะครับถ้าตัว Air Lock เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปทรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ3ชิ้นนะครับผมจะเป็นแบบนี้ที่ถอดได้จะมี3ชิ้นแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้องอนแต่ส่วนตัวผมชอบใช้แบบ3ชิ้นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทำความสะอาดง่ายนะครับแบบนี้ก็ทำความสะอาดยากหน่อยด้วยที่มันมีเป็นลักษณะคดเคี้ยวนะครับผมเวลาจะทำความสะอาดก็จะยากนิดนึงก็จะเห็นว่าเวลาที่เราหมักเบียร์เราต้องการระบายก๊าซ CO2 ออกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องการก๊าซ CO2 เนี่ยมาอัดลงไปในเบียร์เพื่อทำให้เบียร์ซ่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเก็บก๊าซ CO2 ไว้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมในกระบวนการของการหมักเบียร์นะครับเราก็จะสามารถทำให้เบียร์ซ่าเลยในระหว่างของการหมักนะครับผมเวลาเราหมักเบียร์เสร็จแล้วเบียร์ของเราก็จะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็มีความซ่าเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปอัดก๊าซ CO2 อีกนะครับก็เป็นที่มาของเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าบัวไทยสปันดิ้งวาล์วนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับแอร์ล็อกนะครับคือหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือสามารถป้องกันอากาศจากภายนอกที่จะเข้าไปในถังหมักได้นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถระบายก๊าซ CO2 ออกจากถังหมักได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันสามารถทำได้เยอะกว่าแอร์ล็อกเนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทรลปริมาณของตัวก๊าซ CO2 ที่อัดอยู่ในถังได้นะครับว่าเราอยากเก็บก๊าซ CO2 ไว้ในถังปริมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะสามารถปรับได้จากวาล์วตรงนี้นะครับซึ่งเก็บไว้เท่าไหร่เราก็สามารถดูได้ที่สเกลตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าการตั้งค่าของมันเนี่ยทำยังไงนะครับผมเราจะสามารถตั้งค่ามันได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์วิธีการที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เวลาผมตั้งค่าเจ้าตัว Bowtie Spanning Valve นะครับก็จะมีตัวถัง CO2 นะครับผมซึ่งมีคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ขวดน้ำอัดลมนะครับตัวนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับ1ขวดเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งเวลาเราจะใช้ตัว Bowtie Spanning Wall ต่อกับตัวถังหมักเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวคอนเนคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับตัวหัวเกลียวของขวดพลาสติกตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นเกลียวพอดีเลยนะก็หมุนเข้าไปนะครับผมโอเคสมมุติว่าตอนนี้ผมอยากจะตั้งค่าเจ้าตัว Bowtie Spanning Wall ไว้ที่15 PSI นะครับถ้าเราไม่ได้ต่อเจ้าตัว Bowtie นะครับถ้าไม่มีแรงดันตรงนี้มาเราหมุนตัวนี้สเกลก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันนะครับผมเราจะต้องอัดแรงดันให้มันนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงดันข้างในแล้วเราจะได้ปรับค่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าแรงดันอยู่ที่15 PSI นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสาย CO2 เข้ากับคอนเนคเตอร์ที่ต่ออยู่ขวดพลาสติกนะครับโอเคจากนั้นก็เปิดวาล์ว CO2 นะครับแล้วผมก็จะปรับแรงดันให้อยู่ที่20 PSI นะครับก็จะปรับให้เกินกว่าค่าที่เราต้องการนะครับผมต้องการจะตั้งตัวโบไทที่15นะครับผมก็จะตั้งตัวนี้ที่ราวๆ20นะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ที่20แล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะดึงสาย CO2 ออกเท่านี้เราก็จะได้แรงดันในขวดอยู่ที่20 PSI นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวโบไทต่อเข้าไปนะครับหลังจากที่ต่อเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าเข็มของตัวโบไทเนี่ยเด้งขึ้นมาที่20 PSI นะครับจากนั้นผมก็จะหมุนตัววาล์วไปในทิศทางของลบนะครับเพื่อระบายก๊าซให้อยู่ที่15 PSI นะครับค่อยๆหมุนนะครับพอหมุนมาระดับนึงก็จะได้ยินเสียงก๊าซระบายออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดตัวโบไทไปใช้งานได้เลยนะครับ
ตัวนี้โบไทก็มีค่าตั้งไว้ที่15 psi เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้าตัวโบไทสปันดิ้งวาล์วนะครับหรือว่าอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการทำเบียร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะดีเทลให้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับผมมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook วันทูเบียร์นะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับโต้กันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม